สนับสนุนโดย Oakley Thailand มาแล้วครับตอบกันสดๆครับกับพี่หมอดร.คานะครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับท่านที่ใช้รถอยู่รับรองว่าประหยัดตังค์ได้ถ้าชมรายการดร.คานะครับรายการดร.คาของเราก็คือเรื่องของรถยนต์นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเลยครับนะครับต้องบอกว่าเอาประสบการณ์ของช่างมาตอบจริงๆเราจะแนะนำให้ทำแต่งานเล็กๆก่อนนะครับงานใหญ่ๆก็ใครๆก็ทำได้นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนอะไรนะฮะตรงนี้ใครๆก็ทำได้นะครับเราเอาแต่งานเล็กๆก่อนแล้วก็เวลาท่านเอารถเข้าไปซ่อมก็ต้องชัดเจนนะครับในเรื่องของอะไรแท้หรืออะไรเทียมถามไปเลยครับนะแล้วก็อะไรเป็นเชียงกงต้องมีรับประกันนะครับราคาเท่าไหร่จะต้องมีการเสนอราคานะฮะแต่ถ้าเข้าศูนย์บริการอันนั้นมาตรฐานแน่นอนนะครับตามค่ายรถต่างๆพวกนั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยเวลาท่านเอารถเข้าไปซ่อมจะต้องมีความชัดเจนนะครับเช็คประวัติช่างด้วยว่าประสบการณ์ของช่างคนนี้เขาเก่งในรถยี่ห้ออะไรนะครับอ่ะมาตอบกันสดๆนะครับมาจากขอนแก่นเลยครับคุณโต้งครับสวัสดีครับคุณโต้งครับครับสวัสดีครับพี่หมอครับครับคุณโต้งครับพอดีผมใช้ Isuzu D-Maxปี2006นะครับพี่หมอครับดีแม็กปี2006ครับพอดีมีปัญหาเรื่องหม้อน้ำวันนั้นขับไปแล้วท่อข้างล่างมันรั่วครับทีนี้ผมก็เลยเอาเข้าซ่อมแล้วทีนี้สอบถามเรื่องพัดลมฟรีหม้อน้ำนะครับว่าเขาเติมน้ำยาฟรีพัดลมหม้อน้ำให้มันจะเสียงดังมากเลยครับพี่หมอครับสอบถามว่ามันจะมีปัญหากับเครื่องยนต์ไหมเสียงดังมากเลยครับครับครับก็คือตัวฟรีคัดพัดลมของเครื่องยนต์นะครับไม่ใช่ฟรีคัดพัดลมนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าฟรีคัดของเครื่องยนต์นะครับที่เป็นตัวดูดอากาศความร้อนออกจากหม้อน้ำนะครับตอนแรกเสียงไม่หึงใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้เสียงหึงมากหึงมากเลยครับดังมากครับมีผลดีนะครับมีผลดีคือจะดูดเอาความร้อนจากหม้อน้ำออกมาได้ดีมากนะครับมีผลเสียก็คือกินกำลังเครื่องยนต์ใช่ครับกินกำลังเครื่องยนต์อันที่สองผลเสียคือรำคาญนะครับเสียงจะเข้ามาในห้องโดยสารครับนะครับตรงนี้เขาเติมคงเติมเยอะเกินไปคงเติมหนืดเกินไปนะครับตรงนี้นี่อันนี้เป็นพัดลมไฟฟ้านะฮะอันนี้ไม่ใช่จะติดอยู่กับตัวเครื่องยนต์เลยนะครับที่มียื่นเข้าไปจากตัวเครื่องยนต์นั่นแล้วก็มีใบพัดอันนั้นเขาเรียกฟรีคัดเวลาได้รับความร้อนแล้วจะหนืดนะฮะไปเอาออกหน่อยได้ครับไปเอาออกหน่อยได้ถ้าเกิดรำคาญนะฮะอ๋อวิธีแก้ต้องเอาออกใช่ไหมเอาออกนิดนึงครับออกนิดนึงนะครับประมาณสัก 2% 3% พอนะฮะแล้วก็ลองติดดูอีกทีนึงนะครับว่าเสียงยังอู้อยู่ไหมของเขาเนี่ยจะทำงานตอนเครื่องร้อนพอเครื่องร้อนอุณหภูมิประมาณ50องศา60องศาเนี่ยเขาถึงจะหนืดนะครับตรงนี้แต่ถ้ารับได้ก็ดีครับนะฮะก็เครื่องยนต์เย็นแน่นอนเสียงดังมากเลยครับยิ่งช่วงเทนเกียร์เทอะไรอุดดังมากเลยครับใช่ครับจะจะหึงหน่อยนึงนะครับแปลออกครับแปลออกได้ครับแปลออกได้อ๋อออกได้แปลออกได้ครับนะครับแล้วก็สังเกตความร้อนให้พี่หมอด้วยนะครับครับผมครับลองดูนะครับสวัสดีครับอาทิตย์หน้ารายงานด้วยแล้วกันนะครับมารับสายกันต่อเลยครับจากจังหวัดชลบุรีนะครับคุณพรศักดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่หมอครับครับคุณพรศักดิ์ครับเชิญครับครับผมใช้ Honda Civic ตาโตปี96นะฮะตาโตนะฮะปีตาโตปี96 96ครับสังเกตด้วยหัวเทียนนี่มันสกปรกบ่อยนะฮะขมเหลาเกาะเยอะที่เขี้ยวหัวเทียนใช่ๆแล้วกินน้ำมันเครื่องมั้ยครับไม่กินฮะไม่กินใช่มั้ยครับครับหัวเทียนใหม่มั้ยหัวเทียนใหม่มั้ยหัวเทียนก็พอดีเปลี่ยนไปใหม่มันยังไม่ควรหมดอายุแล้วมันหัวเทียนมันบอดผมก็จะต้องให้ช่างก็ถอดหัวเทียนมาทำความสะอาดแล้วใส่เป็นใหม่อะไรทำนองนี้ครับมันจะแฉะไหมครับตัวตรงเขี้ยวหัวเทียนที่เป็นขมเหลาดำๆแฉะขมเหลาดำๆมีแฉะไหมแฉะฮะแฉะก็เป็นที่ยางซินวาลครับน้ำมันเครื่องลงห้องเผาไหม้แล้วครับยางซินวาลแข็งตัวพอรถปี96นี่ไม่รอดแล้วครับยางซินวาลแข็งตัวยางซินวาลฮะครับท่านอาจจะใช้น้ำมันหนืดนะฮะใช้น้ำมันเครื่องหนืดก็เลยไม่กินน้ำมันเครื่องนะครับไปให้เขาเปลี่ยนยางซินวาลชุดหนึ่งที่จริงแล้วเรื่องยางซินวาลแข็งตัวเนี่ยถ้าเร่งตัวเปล่าๆสัก 2-3,000 รอบนะฮะควันจะขาวออกตรงท่อไอเสียนะครับอาการนี้ไปลองไปสังเกตดูถ้ามีอาการควันขาวออกจากท่อไอเสียแสดงว่ายางซินวาลแข็งตัวแน่นอนครับแน่นอนน่าจะตรงกับที่พี่หมอพูดเนี่ยนะอ้าวงั้นเป๊ะเลยครับไปเปลี่ยนยางซินวาลชุดหนึ่งนะครับเปลี่ยนยางซินวาลนี่มันต้องรื้ออะไรมากมายก็แล้วแต่ช่างครับถ้าเกิดว่าเป็นช่างที่มีเครื่องมือที่ไปเครื่องมือพิเศษเขาก็อาจจะแค่
เปลี่ยนยางถอดฝาวาล์วขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนซีนวาล์วข้างบนได้ถอดกระเดื่องวาล์วออกนะครับอาจจะใช้ลมอัดแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะซีนได้นะฮะถ้าเกิดว่าบางอู่ไม่มีนะครับไม่มีเครื่องมือพิเศษอาจจะต้องเปิดฝาสูบเปลี่ยนประกันชุดหนึ่งแต่ถ้ารถท่านถ้าไม่เคยเปิดฝาสูบมาพี่หมอแนะนำว่าเปิดฝาสูบเปลี่ยนประกันชุดบนชุดหนึ่งดีกว่า นะฮะจะช่วยในเรื่องของการป้องกันน้ำเข้าด้วยอ๋อเปลี่ยนฝาสูบใช่ไหมประกันฝาสูบชุดบนครับลงมาต้องเปลี่ยนประกันฝาสูบนะครับประกันฝาสูบชุดบนสักชุดหนึ่งต้องเปลี่ยนยางซีนวาล์วใช่ไหมยางซีนวาล์วเขาจะมีมาเป็นชุดเลยครับมีประกันฝาสูบมียางซีนวาล์วมีประกันท่อร่วมไอดีไอเสียนะครับเขาจะมีมาเป็นชุดไปบอกซื้อจากฮอนด้าโดยตรงใช่ไหมถ้าซื้อจากฮอนด้าโดยตรงได้ก็ดีครับหรือถ้าเข้าศูนย์ไหวก็ดีแต่ว่าค่าใช้จ่ายอาจจะสูงหน่อยแต่ว่ามาตรฐานครับแต่ถ้าไม่ไหวก็มาข้างนอกครับหาช่างที่มีประสบการณ์ทำนะฮะนะครับลองดูนะครับแล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ารายงานด้วยนะครับนะครับพอดีมีสายต่อมาจากนครสวรรค์เลยนะครับสวัสดีครับมาจากนครสวรรค์ครับสายต่อไปคือคุณประยุทธ์ครับสวัสดีครับคุณประยุทธ์ครับครับสวัสดีครับครับคุณประยุทธ์มาด้าทีบิวฮะมาด้าทีบิวอาการเป็นไงครับคุณประยุทธ์6สูบปี131ครับใช่ครับเป็นเครื่อง V6 ครับตัวทีบิวนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องตอนเช้าๆนะฮะครับมันจะดังพุดฟัดพุดฟัดเหมือนเดินไม่เต็มสูบนะครับเครื่องสั่นพูดง่ายๆว่าเครื่องสั่นเครื่องสั่นแล้วก็รอบเดินเบาเหมือนเดินไม่ครบสูบครับเดินไม่ครบไปทำอะไรมาบ้างหรือยังครับอันนี้เราผมติดแก๊สด้วยครับแล้วถ้าเราไม่ใช้แก๊สเป็นไหมครับไม่ใช้แก๊สก็เป็นครับก็เป็นเหมือนกันเป็นที่เครื่องยนต์แล้วครับถ้าอย่างนั้นเครื่องยนต์ครับก็ได้เข้าไปให้เขาดูเขาทำหลายอย่างแล้วครับครับมันก็ไม่หายครับอย่างกรณีที่ผมขับไปติดไฟแดงแล้วกำลังจะออกตัวบางทีก็สะบัดพุ่งฟัดดับเลยครับครับอือฮึทำอะไรดีครับสะบัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บดับไปเลยครับนะครับเป็นทั้งแก๊สเป็นทั้งน้ำมันจริงๆแล้วอาการนี้แก๊สอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวมาฮะเขาไม่เกี่ยวนะครับลองดูแล้วครับอย่าไปพานหาเขาแก๊สไม่เกี่ยวครับช่างบางคนก็ไปพานเรื่องแก๊สอะไรไม่รู้ถ้าเป็นน้ำมันเราก็นะฮะต้องเทสน้ำมันดูก่อนนะครับว่าเป็นไหมแก๊สเป็นไหมนะครับอันนี้เป็นทั้งแก๊สเป็นน้ำมันก็เป็นที่ระบบเครื่องยนต์แหละอาการนี้เหมือนกับไฟโดดเลยครับนะฮะถ้ามีเบาดับด้วยสะดุดปึ๊บแล้วก็ดับลงไปแล้วสตาร์ททีเดียวก็ติดถูกไหมฮะติดครับติดแล้วก็ไปได้ต่อนะครับก็แล้วแต่อารมณ์เขาว่าจะดับอีกเมื่อไหร่เขาวิ่งยาวไม่เป็นไม่มีปัญหาเลยครับอาการนี้หนึ่งไปดูให้พี่หมอหน่อยหนึ่งคือคอยจุลระเบิดมีโอกาสนะครับมีโอกาสบางตัวเปลี่ยนแล้วปลั๊กหัวเทียนปลั๊กคอยจุลระเบิดเปลี่ยนหมดแล้วหัวเทียนก็เปลี่ยนหมดแล้วนะฮะสายสัญญาณจุลระเบิดนั่นยังไม่ทราบครับไปถอดขัดกูก่อนครับนะฮะไปถอดขัดดูก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับบางทีแล้วมีการเรียกว่าอ่านสัญญาณผิดพลาดหรือว่าที่ตัวอ่านสัญญาณเขาจะเป็นแม่เหล็กเขาจะดูดพวกสิ่งสกปรกที่เป็นเศษเหล็กนะครับตรงนั้นไปเกาะติดลองล้างดูก่อนอาจจะหายครับนะครับไปลองดูนะครับไม่มีอะไรยากนะฮะตรงนี้นะได้ครับสวัสดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเบาอยู่เฉยวิ่งมาชะลอความเร็วแล้วแต่เบรกดับเลยอันนั้นเป็นที่ตัวไอเดียลสปีดหรือมอเตอร์คันเร่งนะครับแต่นี่ไม่ใช่ท่านบอกว่าการสะดุดแล้วก็สั่นดับไปอันนั้นคือเป็นที่ระบบจุลระเบิดแน่นอนครับนะฮะตรงนี้นะครับมาสายต่อไปเลยครับจากจังหวัดประจวบครับคุณวรพงศ์ครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับครับสวัสดีครับพี่หมอครับครับสวัสดีครับครับสอบถามเกี่ยวกับแบตเตอรี่ครับพี่หมอได้เลยครับ G7 เนี่ยครับครับเพราะว่าผมใช้แบตเตอรี่มา2ปีกับ1เดือนนะครับครับมันแต่ว่ารถก็ยังสตาร์ทดีอยู่นะครับครับแล้วยังไงต่อครับคุณวรพงศ์ก็คือถามว่าอายุการทำงานของแบตครับประมาณกี่ปีครับครับแบตเตอรี่ของท่านเป็นน้ำหรือแห้งพอจำได้ไหมฮะเป็นแห้งครับเป็นแห้งครับโอ้โหเป็นแห้งรถท่านใช้ทุกวันไหมก็ใช้ทุกวันครับใช้ทุกวันดีครับใช้ทุกวันต้องใช้แบตเตอรี่แห้งครับอายุการใช้งาน 3-4 ปีขึ้นแน่นอนถ้าไดชาร์จนะครับหรืออินเตอร์เนเตอร์ของท่านดีอยู่ในสภาพดีไม่มีปัญหานะครับ4ปี 3-4 ปีนี่ถ้าใช้ทุกวันมีแน่นอนครับพอเผลอถึง5ปีครับก็เห็นครับถ้าใช้ G7 อาจจะได้ถึง6ปีด้วยนะครับตรงนี้ครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เห็นที่เขาขีดไว้2ปีผมก็เลยสงสัยครับไม่ใช่แล้วครับ
อันนั้นเป็นแบตเตอรี่ปลอมแล้วมั้งครับถ้าแบตเตอรี่แห้งแล้วใช้ได้แค่2ปีนะฮะครับก็เกินครับเกินครับถ้าใช้ทุกวันนะครับดูแลรักษาตัวสายพานไดชาร์จแล้วก็ตัวไดชาร์จนะครับดีๆอยู่ได้3ปีนะฮะขึ้นไปแน่นอนครับครับผมนะระวังเรื่องฝนตกน้ำท่วมอย่าลุยด้วยแล้วกันนะครับต้องช่วยพี่หมอดูด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับมาเลยครับสายต่อไปครับนะครับคุณอดิศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์ครับสวัสดีครับครับครับพอดีผมใช้ Honda Accord 94เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็โทรไปเรื่องไอ้ไฟโชว์อ่ะครับไฟโชว์เครื่องยนต์เหรอฮะครับผมครับครับครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ไม่ดีไม่หายครับพี่ไม่หายไปทำอะไรบ้างครับพี่หมอจำไม่ได้แล้วก็วันนั้นพี่หมอว่าให้ไปถอดไอ้ตัวเซ็นเซอร์ไอ้ออกซิเจนเซนเซอร์ครับออกซิเจนเซอร์ออกมาล้างก่อนครับล้างแล้วครับล้างแล้วยังไม่หายครับถ้ายังไม่หายก็เสียแล้วนะครับถ้างั้นอ่ะไปหาเชียงกงลองดูสักเส้นไปหาช่องเชียงกงลองดูสักเส้นนึงครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรควันไม่ออกมาดำๆใช่ไหมฮะไม่ครับไม่ครับไม่มีนะไอ้ที่ท่อไอเสียก็เป็นออกสีสนิมแดงๆปกตินะครับนะครับอย่างนั้นก็แสดงว่ามีการอ่านค่าผิดพลาดแล้วครับนะฮะท่านที่เคยเข้าไปที่ศูนย์แล้วไหมฮะคันนี้ยังครับยังครับแล้วฮะหรือว่าจะรอโปรแกรมดูก่อนไหมจะรอโปรแกรมผมว่าจะให้เขาไอ้ลองไอ้ OBT AO OBD ตัวครับ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 ผมว่าเอาเข้าไปลองโปรแกรมดูก่อนดีกว่าไหมนะฮะศูนย์นี่ไหมครับเข้าไปลองโปรแกรมดูก่อน300บาท500บาทไม่เกินนี้ฮะแล้วมันก็แล้วเขาก็จะบอกมาเลยครับว่าเป็นตัวนี้แน่นอนนะครับเอาชัวร์ดีกว่าครับอย่าไปเปลี่ยนมั่วเดี๋ยวเสียตังค์ฮะครับเดี๋ยวพี่หมอผมถามนะลองดูนะครับอาทิตย์หน้าลองโทรมาอีกทีนึงนะครับอีกข้อนึงครับพอดีต้องเบรกก่อนนะครับนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้เยอะๆครับโทรกันเข้ามาสดๆตอบกันสดๆกับพี่หมอรัตคาพบกันเบรกหน้าครับ